วันที่10สิงหาคม2566ท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์พระราชโอรสพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงร.10เยือนเส้นทางสายบุญณวัดยานาวาเพื่อเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารเพลพระสงฆ์สามเณร130รูปที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมมะพรมวชิรยานและทำบุญปล่อยปลาที่ท่าน้ำพร้อมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญภายในวัดโดยหนึ่งในผู้ร่วมงานบุญในครั้งนี้คือหมอปลายพรายกระซิบที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพบรรยายความรู้สึกโดยเผยว่าถือว่าเป็นเกียรติกับหมอดูตัวเล็กๆอย่างเราที่ได้รับเกียรติได้รับเชิญให้ไปร่วมงานบุญเดียวกับท่านอ้นวัชเรศรมีวัชรวงศ์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลอีกหลายท่านณวัดยานาวาพร้อมปล่อยปลาและร่วมถวายสังฆทานร่วมกันอนุโมทนาสาธุค่ะหมอปลายพรายกระซิบและอีกหนึ่งโพสต์เป็นการโพสต์ภาพร่วมทำบุญกับท่านอ้นโดยบรรยายว่าเป็นบุญของปลายที่มีโอกาสได้ชมพระสิริโฉมอันงดงามและร่วมทำบุญกับท่านอ้นวัชเรศรที่วัดยานาวาค่ะโดยท่านอ้นได้ปล่อยปลาสวายจำนวน 1,000 ตัวโดยเจ้าหน้าที่จัดแยกไว้10ถังทั้งนี้การปล่อยปลาสวายตามความเชื่อโบราณก็จะช่วยให้เงินทองคล่องตัวเพราะว่าเป็นปลาที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจพร้อมกันนี้ท่านอ้นได้ให้อาหารปลาเป็น10ถังด้วยต่อมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แล้วเดินกลับออกจากวัดยานาวาซึ่งวันนี้ท่านอ้นวัชเรศรไม่ได้มีการพูดคุยกับสื่อมวลชนแต่อย่างใดส่วนทั้งด้านของประชาชนที่มาเฝ้ารอต้อนรับท่านอ้นกล่าวว่าดีใจมากที่ได้เจอกับท่านอ้นอีกครั้งเราเคยไปเฝ้ารอรับเสด็จได้เห็นท่านตอนเด็กๆไม่ได้เจอมา27ปีวันนี้ดีใจมากตื่นตันมากที่ได้เจอท่านอีกครั้งท่านใจดีมากให้ประชาชนที่มาเฝ้ารอได้ร่วมทำบุญถวายเพลด้วยตนได้ถวายเพลข้างๆท่านได้ทำบุญร่วมกันดีใจมากๆสำหรับวัดยานาวาเดิมเป็นวัดเก่าแก่ชื่อวัดข้อกระบือพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมปฏิสังขรณ์สร้างเรือสำเภาพระเจดีย์ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อวัดข้อกระบือเป็นวัดยานาวาที่นี่เป็นที่ประดิษฐานพระสำเภายานาวาเจ้าแม่ทับทิมที่มีผู้นิยมมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่บนอาคารมหาเจษฎาบดินทร์โดยอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาโดยสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกาแห่เรือนำมาถวายตั้งแต่ปี2555รวมถึงพระมหาเจดีย์จำลอง12ปีนักสัตว์และมาทำบุญตามปกติทั่วไปนอกจากนี้วัดยานาวาเป็นสถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุและสามเณรทั้งในวัดและต่างวัด100รูปอีกทั้งยังมีชื่อเสียงในหมู่ทั้งท่องเที่ยวจากต่างชาติอีกด้วยท่านอ้นวัชเรศรมีกำหนดอยู่ในประเทศไทยประมาณ1สัปดาห์โดยหลังจากที่เดินทางมาถึงไทยท่านอ้นก็ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างในกทม.เริ่มจากเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราชณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสักการะศาลหลักเมืองก่อนเดินทางไปวัดพระศรีรัตนศาสดารามและได้มีการนั่งรถสามล้อตุกๆรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในช่วงคืนวันที่7สิงหาคมและวันที่8สิงหาคมท่านอ้นก็ได้มีการเดินทางไหว้พระพิฆเนศบริเวณแยกราชประสงค์ก่อนเดินทางไปมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมบ้านแห่งความหวังถนนอ่อนนุชและให้สัมภาษณ์กับนักข่าวรอยเตอร์ถึงความรู้สึกที่ได้กลับไทยในครั้งนี้โดยท่านอ้นกล่าวว่าการได้กลับไทยคราวนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นท่านอ้นกล่าวหลังเสร็จจากการเยี่ยมมูลนิธิจากประเทศนี้มานาน27ปีก็เหมือนฝันที่เป็นจริงที่ได้กลับมาท่านอ้นยังย้อนไปถึงความรู้สึกตอนที่เครื่องบินที่นั่งอยู่กำลังจะร่อนลงจอดในประเทศไทยว่าตั้งแต่ก่อนเครื่องลงแล้วมองไปนอกหน้าต่างเครื่องบิน
ก็รู้สึกตื้นตันและก็มีสำนึกถึงพระคุณของประเทศชาติอยู่เมืองนอกมานานแต่ก็ไม่เคยลืมเลยว่าเราเป็นคนไทยไม่เคยลืมความสำคัญของวัฒนธรรมไทยอยู่เมืองนอกผมก็ใช้เวลาส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเพื่อให้ฝรั่งเขารู้ว่าเรามีมรดกอันล้ำค่าเป็นสมบัติของประเทศเราเมื่อถามถึงการเดินทางกลับมาไทยในครั้งนี้ท่านอ้นตอบเพียงว่ากลับมาเมืองไทยคราวนี้ก็อยากจะหาความรู้เข้าตัวมากขึ้นเพื่อไปเผยแพร่วัฒนธรรมของเราในต่างแดนดีใจมากที่ได้กลับมาท่านอ้นยังมีบทบาทโดดเด่นในการส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมไทยในต่างแดนโดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่แสดงออกถึงความสามัคคีและยึดมั่นในสถาบันที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยทั้งในนครนิวยอร์กนครลอสแองเจลิสและในประเทศอื่นๆซึ่งในปี2560ท่านอ้นยังได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้เป็นทูลกระหม่อมปู่ด้วยท่านอ้นกล่าวในงานระดมทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียนไทยเมื่อปี2562ว่าสังคมเราเป็นพี่น้องกันสิ่งที่ผมไม่มีทางลืมเลยในชีวิตนี้ทูลกระหม่อมพ่อเคยสั่งสอนผมกับพี่ๆน้องๆทุกคนว่าเราต้องรักพี่เราต้องรักน้องถ้าเผื่อเราไม่รักพี่รักน้องจะมีใครมารักเราสังคมนี้ก็เหมือนพี่ๆน้องๆผมทุกคนผมมีพี่ชาย1คนน้องชาย2คนพี่สาว1คนน้องสาวอีก1คนถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกคนก็ต้องรักกันด้วยใจเหมือนกับสังคมนี้นอกจากนี้ท่านอ้นได้พูดถึงเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลของประเทศไทยจะเป็นที่พึงพอใจและเคารพการตัดสินใจของประชาชนคนไทยในก่อนหน้านั้นในวันที่10กรกฎาคม2566ท่านอ้นได้โพสต์ข้อความว่าทั่วโลกกำลังจับตามองประเทศไทยอยากจะให้ประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายมองเห็นว่ากฎหมายและความยุติธรรมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยพร้อมกับลงข้อความบางส่วนจากนิตยสาร The Economist ซึ่งเขียนวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นสมาชิกวุฒิสภาใช้สิทธิ์ออกเสียงคัดค้านเพื่อยับยั้งการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งข้อความจาก The Economist ที่ท่านอ้นนำมาเผยแพร่ต่อชี้ว่าการกระทำของบรรดาสว.เป็นเรื่องวู่วามและเป็นสิ่งที่ผิดเพราะไม่ช้าก็เร็วระบอบประชาธิปไตยของไทยจะต้องฟื้นคืนกลับมาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การสกัดกั้นกระแสประชาธิปไตยนั้นเสียงจะทำให้เกิดความวุ่นวายในช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะความโกรธแค้นที่ชาวไทยแสดงออกผ่านการเลือกตั้งจะแปรรูปกลายเป็นการแสดงออกด้วยความรุนแรงบนท้องถนนแทน